สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูเพื่อสุขภาพอาหารลดน้ำหนักที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของปลาทูน่ากระป๋องเมื่อมีปลาทูน่าแล้วให้นำปลาทูน่าจัดวางใส่ถ้วยเตรียมพริกหวานที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำพริกหวานมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะนำพริกหวานที่หั่นแล้วใส่รวมกับปลาทูน่าเตรียมขึ้นช่ายฝรั่งที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำขึ้นช่ายฝรั่งมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอเช่นกันค่ะนำขึ้นช่ายที่หั่นแล้วใส่ตามลงไปเตรียมผักกาดหอมที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำผักกาดหอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำผักกาดหอมใส่ตามลงไปค่ะเตรียมหอมแขกที่ปอกเปลือกและล้างน้ำสะอาดแล้วนำหอมแขกมาหั่นเป็นชิ้นบางๆนำหอมแขกใส่รวมกับส่วนผสมที่เตรียมไว้นำมันฝรั่งต้มสุกใส่ตามลงไปต่อมาเรามาทำในส่วนของน้ำสลัดให้บีบน้ำมะนาวลงไปในถ้วยน้อยใส่น้ำส้มสายชูนิดหน่อยใส่พริกไทยดำใส่เกลือทะเลใส่น้ำตาลส่วนผสมในข้อนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะใส่น้ำมันมะกอกใช้ช้อนคนๆส่วนผสมให้เข้ากันนำน้ำสลัดราดลงบนส่วนผสมที่เตรียมไว้หลังจากนั้นใช้ช้อนคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันอย่างเบามือตักสลัดปลาทูน่าที่เพิ่งทำเสร็จจัดวางใส่จานเมนูเพื่อสุขภาพอาหารลดน้ำหนักที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ